แต่ที่ไม่ได้คนก็ไปโฟกัสความสัมพันธ์กับโมสอ๋อกับโมสคือจริงๆอ่ะกวางกับโมสอ่ะคือจริงๆเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าพี่สาวโมสอ่ะเป็นสนิทกับกวางใช่เราเรียนในคอร์สเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานกับโมสคือจริงๆมันคือเขาเรียกมันเป็นเรียลลิตี้ใช่ถ่ายรายการ We Got Married ค่ะก็คือเป็นเวอร์ชั่นของไทยใช่แต่สื่อภาพมันดูสนิทแบบไม่แต่ว่าแบบคือเหมือนคนที่มันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในไม่ว่าจะเป็นในรายการหรือว่าอะไรอ่ะบางทีมันคุยกันแล้วคลิกมันคุยกันแล้วมันสนุกมันก็แบบมันก็ภาพมันก็ออกมาอย่างนั้นอะไรนะคะไปตามดูในรายการดีกว่าต้องจออะไรนี่โดนยุโดนยุมากกว่านิดหน่อยใช่เอาจริงแม่ตกใจมากแม่คิดว่ามีแฟนเพราะบอกแม่มาตลอด3ปีนี้ไม่เคยมีแฟนเลยแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยใครแบบเป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยกวางก็บอกว่าแบบแม่จริงๆไม่ใช่ถ่ายรายการแม่แบบทำไมมีแฟนไม่ยอมพาเขาบ้านเลยอะไรนะคะไม่ขนาดนั้นเขาเป็นคนน่ารักคือยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะอินมานอกจอเนาะคือจริงๆก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะใช่น่ารักใช่ไหมจริงๆเขาก็ติดดีนะบางทีก็แบบเราก็จะงงว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาจะมีความติดในตัวของเขาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออบางทีเขาก็มีมุมน่ารักอะบางทีคนที่ไม่สนใจมากแต่พอทำอะไรให้อย่างหนึ่งมันจะมีความน่ารักของเขาใช่อะไรนะคะคือจะพูดยังไงดีคือมันเป็นงานที่ทำให้จิ้นกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้คุยเลยไม่ก็แบบก็คือก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเป็นข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวไม่มีคนกล้ามาจีบกวางอ่ะใช่จริงๆเราก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็รู้ว่าอะไรมันคืออะไรงานก็คืองานเรื่องชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยแยกได้ใช่โสดค่ะโสดจีบได้ค่ะแต่ไม่มีคนจีบคือจริงๆมันก็จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะคือเวลากวางสัมภาษณ์กวางก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าตอนไหนที่มีคนคุยไม่มีคนคุยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราคุยแล้วมันไม่ใช่เราก็เป็นเพื่อนได้ถ้ามันใช่ก็คงมีโอกาสได้เห็นว่ากวางแบบมีแฟนอะไรเงี้ยแต่ก็3ปีแล้วอ่ะเนาะนานเหมือนกันเนาะใช่เพิ่งวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่เองใช่ค่ะ18ปีค่ะอายุ18ปีใช่เพื่อนๆคือเอาจริงๆมันเป็นปีที่เราแบบว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าทุกคนรอบตัวเราน่ารักมากๆทุกคนจัดเซอร์ไพรส์ให้ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนดูแลดีมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่ดีนะคะอ๋อเดี๋ยวมีอีกค่ะยังไม่หมดชุดว่ายน้ำเดี๋ยวมาอีกจริงๆแล้วอ่ะกวางอ่ะได้มาจากกลุ่มแก๊งตัวแสบเนี่ย5ชุดแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกจากพี่เมย์พิชนาธเอามาให้อีกประมาณเกือบ10เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ให้คอนเทนต์ให้หมดเลยใช่อีกหลายทริปเลยค่ะบุ๊กถึงสิ้นปีเลยใช่ไม่คือมันไม่ใช่เรียกว่าดาวเซ็กซี่หรอกคือจริงมันเป็นความชอบของเราแต่เวลาที่เราลงเราก็ลงไม่ให้มันดูแบบโป๊มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ความชอบของเราอ่ะเนาะเราออกกำลังกายมาเราเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยมีร่อง11เราก็อยากโชว์ว่าเรียกว่าก่อนรู้ว่าคือแบบต้องเช็คก่อนมั้ยว่าหลุดตรงไหนไม่อะไรยังไงมั้ยมันก็ต้องมีเช็คบ้างตุงบ้างเหมยตูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้มันน่ารักใช่ลงอย่างเงี้ยมันมีพวกโรคติดอะไรอย่างงี้ส่งข้อความอู้เยอะมากบางทีส่งมากวางเขาส่งมาบางทีกวางก็ยิงมุกกลับอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบแล้วก็บอกเลยบางทีคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราลงรูปเนี้ยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะตามมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีรับมือต่างกันใช่แบบรุนแรงเลยหุยมีส่งรูปโป๊ตัวเองมาเลยอ่ะแล้วเราแซวเขากลับไปว่าไงอ่ะเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยอย่าส่งมาเลยแล้วก็บอกไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปซีเรียสกับมันอ่ะ
มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมันก็จะเป็นปมของเราไปเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามาทางนี้มันก็ต้องมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับมันจริงๆแล้วมันก็คือการคุกคามแหละแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ในการรับมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโกรธบางคนอาจจะไปแจ้งความมันแล้วแต่คนน่ะแต่ว่าอย่างสำหรับตัวกวางกวางให้มองมันเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสแต่ว่ากวางก็ไม่ได้ชอบนะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากโดนไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเจอเรื่องแบบนี้อะไรนะคะเคยมีตอนช่วงเดอะเฟสแรกๆเลยแต่ช่วงเนี้ยไม่ได้มีเพราะว่าเลี้ยงดูตัวเองได้ใช่ใช่อะไรนะคะตอนนั้นเขาเสนอมาเท่าไหร่ว่าแบบให้เดือนละเท่าไหร่เคยส่งมาใน Facebook แบบชวนไปทริปต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าไปทริปต่างจังหวัด3วันให้วันละ 50,000 อะไรอย่างเงี้ยช่วง The Face แรกๆกวางก็เลยแบบมาใครจะไปน่ากลัวติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ